ก็สวัสดีครับผมนะครับ DVTGR นี่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาคุณมาดูเกมนะครับสำหรับคนก็อาจจะเล่นเพื่อความบันเทิงนะครับอาจจะชอบตัวละครนั้นๆด้วยแล้วก็เนื้อเรื่องแต่คุณรู้หรือไม่ว่าตัวละครที่คุณอาจจะชอบเนี่ยอาจจะมาคล้ายหน้าตาเนี่ยอาจจะคล้ายกับเกมใดเกมหนึ่งก็ได้นะครับผมเลยรวบรวมมาให้ดูนะมาเริ่มกับคนแรกเลยแล้วกันมานั่นก็คือแกเล่าจากเดอะวิเชอร์ภาค3เป็นนักล่าปีศาจที่มีพลังเหนือกว่ามนุษย์นะครับคาแรคเตอร์พี่แกเท่มากเลยนะแล้วก็อีกคนหนึ่งครับบิ๊กบอสจากเมทัลเพมเอ้ยเมทัลเพมเชียร์เลยเมทัลเกียร์ภาควีเมทัลเพมนะครับหน้าแกก็อาจจะคล้ายๆกับแกเล่าหน่อยอ่ะโอ้โหนิสัยก็คล้ายๆกันอีกโอ้แผลเป็นก็อยู่ข้างเดียวกันอีกเอ้ยมันคนเดียวกันป่ะโว้ยเนี่ยโอ้ก็แอบสงสัยอยู่นะเฮ้ยลีออนจาก Resident ภาค6นะครับตัวละครที่สุดซวยอันแสนนานเหลือเกินอะไรจะซวยขนาดนั้นนะครับหน้าพี่แกก็ออกแนวทรงหล่อๆเน้นทรงผมมากกว่าดันมาคล้ายกับดันเต้นะครับที่เป็นตัวละครจากเกมดังนะครับในค่ายเดียวกันอีกต่างหากโอ้โหจากผมขอเอาภาคเดวิลมาคล้ายภาค5มาเทียบกันนะโมเดลล่าสุดของพี่แกดันมาคล้ายกันมากเลยนะเมื่อเราเทียบกันดูดิทรงผมกับหน้าตาไม่คล้ายก็จะเหมือนก็ได้ไม่รู้ดิคราวจาก Final Fantasy ภาค7นี่รีบูทล่าสุดนี่ครับเขาก็รีบูทโมเดลพี่แกมาให้เราดูนะลื่นไหลมากๆโคตรจะสมจริงเลยแหละมั้งเนี่ยนะผมดูไปดูมาหน้าพี่แกเนี่ยออกจะมันคล้ายกับโซละนะครับจาก Kingdom Hearts ภาค3เฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนกันจังวะเนี่ยทรงผมกับหน้าตามันเหมือนกันอยู่นะเนี่ยนะครับสองตัวละครนี้นิสัยแม่งตรงกันข้ามกันเลยมึงคราวก็เอาแนวเข้มๆสุขุมหน่อยอะแต่โซล่าเนี่ยอาที่คุยอยู่นะเมื่อเทียบกันดูดิโอ้โหเหมือนอยู่อะนาธารันเร็กนะครับจากอาร์เชเต็ดภาค4โอ้หนุ่มหล่อจากวงการเกมที่สาวๆมักชอบมากเลยนะครับเรื่องกู้เรื่องอะไรเรื่องตัวรอดจากอะไรเนี่ยต้องไว้ใจพี่แกนะสุดยอดนะนะหน้าพี่แกเนี่ยผมก็อยากเอามาเทียบกับคนนี้เหมือนกันนะเจสันบอดี้จากฟาคายภาค3โอ้คือเราอาจจะเล่นเกมนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าตัวละครเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อเอามาเทียบกับนาธานเดเล็กเนี่ยโอ้หน้ามันเหมือนมันคล้ายๆกันอยู่นะเรื่องตาคิ้วจมูกนะครับหนวดมันเหมือนกันอยู่นะโอ้ฮิตแมนนะครับบุคคลไร้นามนะครับผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรในเกมผมก็ขออภัยไม่ค่อยเล่นเกมเขาเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าหน้าดันมาคล้ายกับเคโทสจากกอล์ฟวอร์ภาค3นะอู้ดูดินะครับเคโทสก็เป็นคนแบบว่าเงียบๆหน่อยอ่ะก็เวลาคุยก็จะคุยออกแนวใส่อารมณ์อยู่อ่ะนิสัยออกแนวอะไรล่ะมาเทียบกับแม็กเพน3ก็หน้าคล้ายกันอีกเอ้าตกลงคล้ายกันกันแน่ผมก็รู้กันนะมันเป็นความบังเอิญแม็กเพน3จากเอ้ยไม่ใช่แม็กเพน3ก็คือแม็กนี่แหละนะคือหัวโล้นมีหนวดนะครับผมรู้สึกว่ามองหน้าแม็กแล้วมันเหมือนเคโทสในภาคใหม่มากเลยดูดินิสัย3คนนี้แม็กไม่มีความเหมือนกันเลยแต่ละคนโอ้โหนะครับเรามาเทียบกันไรเดนจากเมทัลเกียร์ภาค2นะครับตัวละครที่เหมือนจะเป็นพระรองหรือพระเอกดีล่ะอาจจะเป็นพระรองจากพี่บอสก็ได้นะครับเป็นมีความสามารถเยอะเหมือนกันนะครับผมอดไปเทียบกับเวอร์จิลไม่ได้จริงๆนะนี่ฮะเวอร์จิลจากเดวิลเมย์คายภาคหนึ่งของสามก็ได้เรามาเทียบกันหน้าเหมือนกันมากเลยถ้ากราฟิกเหมือนกันจิมมี่ฮอปกินจากบูลลี่นะครับนิสัยของเขาเนี่ยก็จะเป็นคนไม่ค่อยยอมใครนะครับออกแนวแสบกวนตีนไปทั่วนะครับนะคุณรู้หรือไม่ว่าหน้าเขาเนี่ยดันมาคล้ายอสิรินะครับหรือลูกของกอยเล่าจากเดอะวิเชอร์สามเหมือนกันนะโอ้โหพ่อติดอันดับลูกต้องติดอันดับด้วยใช่ไหมเหมือนจิมมี่ฮอปกินมากอ่ะดูดิมีฟ้าใต้ตามกันอีกต่างหากถ้ากราฟิกสองเกมเนี้ยมันดันมาคล้ายกันอ่ะผมว่ามันเป็นคนเดียวกันเลยแล้วมั้งเนี่ยเพียงแต่คนละเพศกันผมคิดว่าจิมมี่ฮอปกินในร่างผู้หญิงซะอีกนะผมเห็นหน้าครั้งแรกจริงๆไม่เหมือนอยู่นะต้องคุณต้องลองไปเล่นดูอ่ะสองเกมนี้ลองหน้าเทียบกันเหมือนอยู่นะครับถ้าชอบก็กดซับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อคลิปหน้านะนะหากชอบก็กดหน่อยนะครับผมครับที่มารับชมกันนะขอตัวลาไปที่นี่จะเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ